กราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับกับผมนายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้จะขออนุญาตอภิปรายนะครับสำหรับผู้เป็นแคนดิเดตที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยทางพรรคเพื่อไทยได้มีการส่งคุณเศรษฐาทวีสินนะครับมาเป็นแคนดิเดตนะครับสำหรับสว.เนี่ยนะครับผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตามอำนาจหน้าที่ของสว.แล้วเนี่ยนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ได้กำหนดนะครับให้มีหน้าที่ในการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้แล้วยังต้องกำหนดถึงคุณสมบัติด้วยว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับตามมาตรา195นะครับและมาตรา160นะครับวงเล็บ4นะครับผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและต้องเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนและจะต้องมีจริยธรรมตามมาตรา160ของกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับดูแลบริหารบ้านเมืองทั้งประเทศดูแลปากท้องประชาชนทั้งประเทศดูแลสถาบันเกือบทุกสถาบันนะครับขับเคลื่อนประเทศทำให้ประเทศเจริญหรือตกต่ำได้ด้วยผู้นำของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นตำแหน่งที่สำคัญขนาดนี้เนี่ยนะครับต้องได้รับการคัดสรรและคัดเลือกนะครับจากสมาชิกทั้งวุฒิสภาแล้วก็ทั้งส.ส.นะครับต้องได้รับการรับรองเสียงกึ่งหนึ่งคือ375นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญของทางผู้ที่จะต้องมาเลือกในเมื่อสว.มีหน้าที่จะต้องคัดสรรบุคคลที่มาเลือกนะครับผมก็จะขอเข้าประเด็นเลยนะครับประเด็นของทางสว.เนี่ยนะครับต้องเลือกคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการเสนอมาเนี่ยนะครับก็เพิ่งเสนอมาในช่วงระยะเวลาไม่เกินอาทิตย์กว่าๆซึ่งเป็นการทราบข่าวกันมาเราก็พยายามจะติดตามนะครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนประวัติเป็นอย่างไรผมเนี่ยได้สอบถามเพื่อนสว.ด้วยกันเลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยถามว่ารู้จักท่านเศรษฐาไหมท่านเศรษฐาทวีสินรู้จักไหมนะครับบางคนก็บอกอ๋อรู้จักเป็นนักธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าขององค์การแสนสิรินะครับต่างๆจะถามว่ารู้จักตัวตนท่านจริงๆไหมว่าท่านทำอะไรยังไงที่ไหนท่านมีประวัติอย่างไรส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ทราบนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วท่านเป็นคนดีไหมหรือคนไม่ดีอะไรยังไงไหมคุณทราบกันไหมสว.พรรคพวกผมตอบก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้เข้าไปคุกคีนะครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาคำถามแรกเลยว่าคนที่จะมาเป็นนายกที่เราสว.ที่เราทุกคนจะต้องเลือกเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาทำธุรกิจดีหรือไม่ดีนะครับแล้วเขาสามารถมีความสามารถนำพาประเทศเนี่ยนะครับไปสู่ความเจริญได้หรือไม่เราไม่รู้จักถามผมว่าแล้วผมจะเลือกยังไงผมก็ถามพรรคพวกที่เป็นสมาชิกสว.หลายๆท่านเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็เกิดคำถามในใจกันทุกคนว่ามันเป็นตำแหน่งสำคัญนะประเทศจะมันจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะหลังจากนี้ท่านจะต้องไปตั้งทีมรัฐบาลบริหารประเทศนโยบายท่านอีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใครมาจากไหนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทำเอกสารมาเสนอทางสว.ให้สว.ทราบเลยว่าโอเคทางคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเดิมเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงอะไรไม่มีเลยนะครับเราก็พยายามติดข่าวติดตามข่าวจากทางด้านการเมืองทางด้านสื่อทางด้านอะไรก็เจอแต่ด้านลบตลอดด้านลบที่ผมว่าก็มีคุณอามีนบางท่านนะครับก็มากล่าวหาท่านเศรษฐาว่าจ
ช้วิธีการเลี่ยงภาษีทำธุรกิจไม่ถูกต้องนะครับไม่ซื่อสัตย์สุจริตผิดจริยธรรมนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขายื่นเอกสารมาเนี่ยนะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบริษัทแสนสิริก็มีเอกสารยื่นมาโต้ตอบแต่ว่าไม่เคยเอามาชี้แจงในให้กับทางสว.หรือส่งให้สว.ทราบเลยเวลาสว.จะเลือกนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามกฎหมายและธรรมนูญฉบับปี60ซึ่งระบุไว้ว่าผู้ที่จะต้องถูกเลือกจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งต้องมีจริยธรรมเป็นเลิศในขณะนี้คุณเศรษฐาถูกโจมตีตลอดนะครับส่งเอกสารเข้ามาทำการค้าขายมาไม่ถูกต้องนะครับเลี่ยงภาษีมั่งอะไรมั่งซึ่งทางเราก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าท่านถูกกล่าวหาหรือจริงๆท่านเป็นคนดีพวกผมสว.ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ทราบกันจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบถามเกือบทุกคนทุกคนก็บอกไม่ทราบถ้าไม่ทราบแล้วผมจะไปเลือกกันได้ยังไงผมจะเอาประเทศมาเสี่ยงในการจะเลือกคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นคนยังไงมาปกครองประเทศเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันเอาเศรษฐกิจเอาประเทศชาติเอาความเจริญเอาทุกอย่างมาเป็นประกันแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประกันเหรอผมฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแต่ในฐานะว่าเราต้องเลือกเราก็ต้องหาข้อมูลในส่วนของทางสว.ผมก็ไปตามเอกสารมาได้หลายชิ้นนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องซื้อที่จากบุคคล12คนนะครับเพื่อทำธุรกิจเราก็ดูนะครับว่าเอกสารที่เขาบอกกล่าวอ้างว่าเขาซื้อที่มาเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับคุณชูวิทย์ก็มาแฉนะครับว่าเอาไปแบ่งที่ดินเป็น12ส่วนนะครับแล้วก็เพื่อจะมาเลี่ยงภาษีนะครับในนามคณะบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นการเสียภาษีในนามบุคคลแล้วถ้าเลี่ยงเป็น12คนแล้วจะทำให้เสียภาษีน้อยลงทำให้ต้นทุนในการซื้อขายของแสนสิริเนี่ยนะครับถูกลงนะครับตรงนี้เราก็ไปค้นนะครับทั้งกฎหมายนะครับทั้งข้อเท็จจริงนะครับทั้งได้จากหน้าข่าวทั้งได้จากประมวลกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรนะครับเราก็ไปดูทุกอย่างมาผมขอสรุปคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่ามีการซื้อขายจริงระหว่างบริษัทแสนสิรินะครับกับบริษัทประภัยทรัพย์ประภัยทรัพย์นี่ถือมีผู้ถือหุ้น12รายนะครับทั้ง12รายเนี่ยนะครับถือหุ้นในที่ดินแปลงเดียวนะครับมีการตกลงซื้อขายกัน 1,500 กว่าล้านสำหรับที่ดินแปลงนี้กับทางแสนสิรินะครับแต่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นทั้ง12รายเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณประภัยก็ดีหรืออีก11คนก็ดีเนี่ยนะครับเข้ามาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงเดียวนะครับเจตนาเพื่ออะไรนะครับผมก็ไปดูกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับถ้าซื้อในนามบุคกลุ่มบุคคลนะครับแล้วจะซื้อตรงไปตรงมาซื้อที่ดินแปลงเดียวแปลงใหญ่แปลงเดียวซื้อในนามคณะบุคคลเพราะว่าเขาเป็นคณะบุคคลเป็นมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับขายเพื่อทางการค้าฐานภาษีในการเสียภาษีเนี่ยนะครับมันจะเสียได้สูงแต่ถ้าแยกย่อยเป็นสัก12คนนะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในนั้นนะครับแล้วก็เอามาเสียภาษีฐานภาษีมันจะเล็กลงผมก็ตามต่อไปอีกดีว่าเอ๊ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้รัฐเสียหายยังไงก็ไปดูต่อก็ปรากฏพบว่าเมื่อขยายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไปถือตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น12คนเนี่ยใครมีหุ้นเท่าไหร่ก็ถือสัดส่วนตามนั้นในที่ดินไปใส่ชื่อลงหลังโฉนดไว้เพื่ออะไรเพื่อ
ื่อทำให้มูลค่าที่ดินตรงเนี้ยนะครับในถือการถือสัดส่วนเนี่ยมันราคาน้อยลงเมื่อราคามันต่ำลงเวลาคำนวณภาษีมันก็น้อยลงไปด้วยเพราะเขามีการเลทนะครับเขามีอัตราภาษีอยู่นะครับเดี๋ยวผมมีเอกสารเนี่ยนะครับในการอัตราภาษีเนี่ยนะครับที่ในการเสียภาษีเนี่ยมันจะมีอัตราภาษีเดี๋ยวขอไปนิดหนึ่งครับคุณวิวัฒน์ครับเราได้ตกลงกันว่าให้อภิปรายคนละ7แล้วเราจะให้ไปถึง10นาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็10นาทีก็อยากให้คุณวิวัฒน์ได้สรุปเลยครับผมเข้าใจครับที่เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอยากให้ได้สรุปครับไม่งั้นก็เราดูแลเวลาไม่ได้ครับเชิญครับเชิญครับถ้าได้สรุปได้ไปก็จะเป็นการดีครับครับเรียนท่านประธานครับท่านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านครับเป็นประเด็นสำคัญประชาชนตอนนี้ถ่ายทอดสดประชาชนทั้งประเทศต้องรู้ครับท่านครับแล้วท่านก็กำหนดเวลาแล้วบอกว่าทางฝ่ายสวได้กี่นาทีกี่นาทีนะครับถ้าเกิดมันเกินมั่งจะขาดมั่งผมเชื่อว่าจะมีสวบางท่านเนี่ยจะเสียสละเวลาให้แก่กันแต่จะไม่เกินเวลาที่ท่านกำหนดแน่นอนนะครับท่านครับขอประธานอนุญาตท่านเถอะครับวันนี้ขอให้ได้พูดในสิ่งที่เราค้นมาหามานะครับที่จะเนี่ยเวลาที่กำหนดก็ทางฝ่ายสวคุณกำหนดแต่ถ้าจะเกินไปเดี๋ยวก็กินเวลาท่านก็ขออนุญาตให้แต่ว่าอย่าเกินไปมากเดี๋ยวจะกินเวลาของพวกเรากันเองครับเพราะว่าพยายามจะรักษาเวลาครับเชิญกราบขอบครับครับกราบขอบคุณท่านมากครับเราก็ไปตรวจสอบครับปรากฏว่าทั้ง12รายเนี่ยนะครับเข้าไปถือหุ้นตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นก็เป็นเรื่องของบุคคลถือหุ้นก็เป็นเรื่องกลุ่มของบุคคลถือหุ้นแล้วก็ทางบริษัทแสนสิริก็มาซื้อที่ดินแปลงนี้บริษัทแสนสิริเนี่ยนะครับมีรายงานการประชุมในการซื้อที่ดินแปลงนี้คนที่เซ็นเนี่ยนะครับรายงานการประชุมเนี่ยนะครับผมเอาย่อๆแล้วกันเดี๋ยวใครอยากทราบรายละเอียดเมาจากกรมได้ผมมีวันที่มีรายงานมีอะไรปรากฏอยู่ในนี้หมดปรากฏว่าคนที่เซ็นชื่อนะครับก็คือคุณเศรษฐาซึ่งตอนนั้นเขาเป็น CEO หรือกรรมการผู้จัดการแล้วการซื้อที่ทั้ง12ส่วนเนี่ยนะครับที่มีการแบ่งไปแล้วเนี่ยนะครับซื้อคนละวันกันเจตนาได้เห็นว่ามันเป็นที่12แปลงนะครับซื้อคนละวันเพื่ออะไรเพื่อเวลาคิดก็คิดทีละแปลงทีละแปลงราคาจำนวนมันน้อยลงแล้วการมีการกำหนดราคาของที่ดินเนี่ยนะครับก็กำหนดราคาไม่เท่ากันต่างกันนิดหน่อยมั่งห่างกันมั่งอะไรมั่งนะครับเพื่อจะบ่งชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นที่ดินคนละแปลงคนละแปลงท่านครับลักษณะแบบนี้เวลาเสียภาษีนะครับเขาก็มาคิดภาษีทีละแปลงผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วครับท่านครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับตกลงซื้อกันในราคา 1,500 เอ้ยโทษครับ 1,570 ล้าน 821ก็คือ1ก็เกือบถึง 1,600 ล้านนะครับปรากฏเมื่อแยกแปลงออกไปอย่างนี้แล้วเสียภาษีเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับเสียภาษีเพียง59ล้านบาทนะครับแต่ถ้าแสนสิริตรงไปตรงมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งแปลงโดยไม่โดยไม่ต้องมาแยกหรือว่ามาใส่สัดส่วนแบบนี้จะเสียภาษีที่ดินอยู่ประมาณ580ล้านหายไปเท่าไหร่ท่าน500กว่าล้านนะฮะแทนที่500กว่าล้านนี้จะเป็นเสียภาษีเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมีเงินเข้าหลวงเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณชูวิทย์แล้วก็เป็นเอกสารบางส่วนที่เราเอามาจากสรรพากรเพื่อมาประมูลเรื่องดูว่ามันเป็นยังไงแล้วยังมีเรื่องร้องเรียนอีกหลายเรื่องนะครับตอนนี้นะครับเมื่อมันปรากฏข้อเท็จจริงอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการวางแผนภาษีของทางบริษัทผมไม่เข้าใจเรื่องการวางแผนภาษีของบริษัทถ้าการวางแผนภาษีของบริษัทเนี่ยนะครับทำให้รัฐเสียหายนะครับเสียภาษีแทนที่จะได้รับเงินจากภาษีกับเสียภาษีได้เองมันไม่ใช่เป็นการเรื่องการวางแผนภาษีหรอกครับ
ถ้าเป็นการเรื่องการวางแผนภาษีจริงๆเนี่ยนะครับก็เช่นคุณไปซื้อหุ้นนะครับไปซื้อประกันไปซื้ออะไรเพื่อจะลดหย่อนภาษีอันนี้เป็นเรื่องการวางแผนภาษีแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียหายหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตให้ไปคิดกันนะครับคุณวิวัฒน์ครับพอจะสรุปได้นะครับเดี๋ยวจะมาได้ครับผมเดี๋ยวผมขออีกนาทีนึงครับผมสรุปแล้วครับท่านครับได้ครับ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 กราบขอบพระคุณท่านมากครับยังจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันชัดเจนนะครับมันมีพยานหลักฐานมีอะไรอยู่นะครับก็ขออนุญาตว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดประเทศชาติจะเจริญได้จะไปได้ต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมผมเชื่อว่าสว.ทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับที่จะมีสิทธิ์เลือกนะครับมีคนมีจริยธรรมทุกคนถ้ารู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ผมเชื่อว่าเขาพิจารณาได้ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเวลาท่านให้คำปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักว่าจะมาเป็นทำหน้าที่นี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับคือผมได้ยินข่าวมาไม่ดีว่ามีการไปแจกกล้วยแจกอะไรกันเนี่ยนะครับให้กับสว.เนี่ยนะครับท่านครับผมขออนุญาตพูดตรงๆเลยว่าเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากจะไปริงอยากจะไปกินกล้วยชาวบ้านเขาผมว่าผิดคำสาบานนะครับต่อไปจะโดนลงโทษนะครับท่านครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณคุณวิวัฒน์ครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today